นระเบียงห้องนะเพื่อนๆผมปลูกสะแหน่ไว้นิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอเก็บได้อยู่วันนี้จะเก็บไปกินกับหอยแครงนะครับก็งามใช้ได้เลยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับรดน้ำอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้นะครับสืบเนื่องมาจากกินหอยแครงไปเราไม่สะใจนะครับวันนี้ก็เลยไปตลาดนะครับซื้อมา1โลนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไซส์กลางๆนะครับอันนี้ก็น่าจะสดอยู่นะเพื่อนๆโลละ120บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลวกกันนะครับจะมาลวกระดับมีเดียมแรร์นะเพื่อนๆตอนนี้ต้มน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วครับก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะครับประมาณสัก2ช้อนนะเพื่อนตอนนี้ใส่หอยลงไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะจับเวลาเพื่อนๆอยู่ที่30วินาทีนะครับเพื่อให้ได้ระดับมีเดียมแรร์นะเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วหอยสดมากเลยครับเพื่อนๆเนื้อฉ่ำๆเลยอันนี้แบบลวกแบบมีเดียมแรร์นะครับใช้เวลา30วินาทีเพื่อนหอยอ้วนเนื้อแน่นนะครับเดี๋ยวจะกินแบบห่อผักนะเพื่อนๆห่อครับอากาศหอมแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะครับใส่ขนมจีนแล้วก็เป็นสะระแหน่ปลูกเองจากระเบียงนะเพื่อนผักนี่แล้วแต่ชอบเลยนะครับใส่ผักชีไปด้วยหม่ำนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวห่ออีกสักคำนะครับใส่ขนมจีนก็ใส่หอยลงไปผักนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องมีผักห่อแบบนี้ครับเด็ดแล้วครับสำหรับคนที่ชอบกินหอยแครงเพื่อนอย่าลืมนะครับลองไปลวกดูสำหรับคนที่ชอบแบบว่าออกแดงๆหน่อยก็ประมาณ10วิอันนี้แบบกลางๆนะครับก็30วิสำหรับคนที่ชอบแบบสุกๆเลยก็จัดไป1นาทีนะครับขอตัวกินก่อนครับเพื่อนๆเด็ดๆ